สวัสดีครับผมอาจารย์เกตเทวาพยากรมาแล้วครับช่วงนี้จะเป็นการทำนายของชาวราศีธนูหรือคนที่เกิดลัคนาธนูนะครับในปี2563จะเป็นเช่นไรไปฟังกันเลยครับก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าชาวราศีธนูเนี่ยสัญลักษณ์ก็คือลูกธนูวิ่งไปหาเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นคนราศีธนูก็มักจะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตนะครับถ้าทําตามเป้าหมายในชีวิตแล้วจะประสบความสําเร็จนี่นะครับและที่สําคัญอย่างหนึ่งคือไม่สามารถไปด้วยตัวของตัวเองเพียงลําพังได้นะครับเป็นราศีที่ควรจะมีผู้ใหญ่มีคนเป็นหนุนหลังมีแบ็กอัพในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่แฟนผู้ใหญ่ที่ทํางานหรือศาสนาธรรมะอะไรพวกนี้ได้นะครับเพราะว่าดาวประจำตัวเขาคือดาวพฤหัสบดีหมายถึงธรรมะธรรมโมหมายถึงศาสนาหมายถึงความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงความรู้องค์ความรู้การศึกษาต่างๆได้หมดเลยนะครับดังนั้นก็ฝากไว้นะครับว่าคนราศีธนูมักจะเป็นแบบนี้นะฮะและที่สำคัญที่เห็นมาก็คือคนราศีธนูมักจะได้ดิบได้ดีเมื่อประกอบธุรกิจหรือติดต่อต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศนะครับหรือเป็นราศีที่เหมาะกับการเดินทางต่างประเทศมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสัญลักษณ์ของชาวราศีธนูและที่สำคัญอย่างหนึ่งคือเป็นคนธาตุไฟเป็นคนกระตือรือร้นเป็นคนแอคทีฟนี่นะชาวราศีธนูนะครับแล้วก็ดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสเลข5ก็คือจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีชอบช่วยเหลือนะครับตรงนี้และทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าปี2513แล้วจะเป็นเช่นไรกันบ้างนี่เลยเห็นไหมครับเป็นปีที่จะได้มีบ้านใหม่หรือมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับและการเงินก็สะพัดสภาพคล่องดีขึ้นนะครับและที่สำคัญดูรูปขวาบนเห็นไหมครับมีแสงสว่างครับวิ่งเข้าไปหานั่นหมายความว่าช่วงปีที่แล้วโอ้โหเป็นปีที่เหนื่อยยากเหนื่อยเจออะไรมาสารพัดแต่ปีนี้ครับเป็นปีที่แสงสว่างส่องมาถึงตัวเราแล้วเป็นปีที่จะประสบความสำเร็จตั้งมั่นตั้งหลักมั่นคงเห็นไหมครับแล้วรูปขวาล่างก็คือคุณกำลังก้าวไปสู่ถ้วยแห่งความสำเร็จครับเห็นไหมเป็นปีที่ดีงามนะเป็นปีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าบางคนมีเกณฑ์จะต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นกังวลหรือบางคนอยากจะเปลี่ยนมาทำธุรกิจด้วยตัวเองก็คงถึงเวลาแล้วก็ออกมาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจใครเลยทั้งสิ้นฟังเสียงหัวใจตัวเองที่มันล่ำเลียงล่ำร้องว่าอยากจะทำอะไรก็ทำตามที่ใจต้องการแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะครับนะอันนี้บอกได้เลยแล้วเรามาดูช่วงเวลากันครับว่าช่วงเวลาไหนดีอย่างไรบ้างนะครับนะก็บอกได้เลยว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมกรามาเนี่ยเป็นปีที่จะมั่งคั่งประสบความสำเร็จมั่นคงทำอะไรก็หนักแน่นผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูดีขึ้นนะครับเรียกว่าการงานก็อยู่ในมุมที่ส่งเสริมกับเจ้าชะตาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับและโดยเฉพาะวันที่17มีนาคม2563ถึง17กรกฎาคม2563เนี่ยดาวประจำตัวไปอยู่ในเรือนการเงินครับร่วมกับดาวเสาร์ซึ่งมาเป็นเกษตราธิบดีในเรือนการเงินในวันที่2มีนาถึง12กรกฎาคม2563โอ้โหแปลว่าช่วงนั้นคุณจะมุ่งมั่น make money หาเงินหาทองได้เป็นกอบเป็นกำมันเยอะมากแถมมีดาวอังคารมาร่วมด้วยดาวอังคารมันจะพบปุตตะแปลว่าโปรเจกต์โครงการต่างๆที่ทำในช่วงมีนาเมษาพฤษภาคมนี้นะครับโอ้โหจะเฟื่องฟูมากต้องขยันต้องลุยใช้ทั้งองค์ความรู้สติปัญญาประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ทางการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้คุณร่ำรวยมีเงินมีทองและนำไปถึงทรัพย์บ้านรถที่คุณใฝ่ฝันต้องการนะครับจะได้มันมานะครับในช่วงมีนาถึงกรกฎาคมนะครับอันนี้บอกได้เลยนะแปลว่าช่วงนั้นนี่จะต้องขยันจะต้องลุยให้เต็มที่นะครับจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนถึงจะเหนื่อยยากตามดาวศุกร์ประการใดก็ตามไม่ต้องเป็นกังวล
เหนื่อยหน่อยแต่ได้แน่นะครับผมบอกได้เลยนะหรือบางคนเป็นครูบาอาจารย์สอนแล้วจะดังมากประสบความสำเร็จมีคนมาติดต่อให้สอนเยอะมากได้ตังค์เยอะมากนะครับตรงนี้นะอันนี้บอกได้เลยว่าจะประสบความสำเร็จด้านการเงินสูงมากเลยนะครับเป็นปีที่ดีปีหนึ่งเลยนะส่วนดาวราหูครับยกเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่10 กันยา 2563นะราหูมาจะพบสหัชชะนะครับไปเป็นอริแก่ดวงชะตามันแปลว่าเพื่อนนะครับหลังวันที่10 กันยาไปแล้วระวังเพื่อนด้วยนะครับไม่ควรทำธุรกิจร่วมกับเพื่อนไม่ควรให้เพื่อนยืมเงินไม่ควรให้เพื่อนมาเห็นแฟนเราเยอะๆนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดการขโมยแฟนได้นะหรือยืมเงินก็จะไม่ได้คืนนะครับหรือไปเชื่อเพื่อนไปลงทุนกับเพื่อนโอ้โหมันจะเจ๊งมันจะลำบากมันจะโดนโกงนะครับงั้นเพื่อนไปเป็นอลินะจะไม่ค่อยดีนะครับหลังวันที่10 กันยาไปแล้วนะครับแล้วทีนี้มาดูช็อตต่อไปเรื่องความรักบ้างครับความรักของชาวราศีธนูก็คือดาวพุธนะครับเป็นตัวแทนพบปัตตานิหรือดาวคู่รักจะมีการพักองศาที่ราศีเมถุนและราศีพฤษภในวันที่7 มิถุนาและ27 มิถุนา 2563นะครับแปลว่าช่วงนั้นเนี่ยความรักมักจะแกว่งไปมาคนรักมักจะมีอาการที่เปลี่ยนไปและแถมไปร่วมกับดาวศุกร์ด้วยตั้งแต่วันที่23 พฤษภาคม 2563ถึงวันที่6 กรกฎาคม 2563เช่นกันก็อย่างที่บอกนะครับพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยนะในเรื่องของความรักเนี่ยคือเงินดีงานดีความรักในช่วงถ้าให้ผมมองก็คือพฤษภาถึงมิถุนาเนี่ยนะครับให้ระวังความรักอาจจะมีทะเลาะมีปากเสียงมีเข้ามาเพิ่มก็ฝากไว้ด้วยถ้าใครมีอยู่แล้วก็ประคับประคองใครที่ยังไม่มีก็ระวังคนที่มาอาจจะไม่ใช่คนที่โสดจริงนะครับให้เช็คให้ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากในเรื่องความรักถ้าเป็นก่อนหน้านี้ก็คือถือว่าแฮปปี้มีความสุขดีนะครับแต่ว่าถ้าเข้าประมาณช่วงพฤษภามิถุนาไปแล้วนะครับให้ระวังในเรื่องความรักด้วยนะครับตรงนี้และช่วงปลายปีดาวอังคารส่งผลเช่นไรกับชาวราศีธนูดาวอังคารมาจากภพปุตตะนะครับปุตตะโคจรเป็นเกษตราธิบดีนะครับแต่ว่าพักองศานะครับเพราะนั้นก็ให้ระวังบุตรหลานบริวารนะครับในช่วงหลังที่18 กันยาไปแล้วเนี่ยอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืองอแงง่ายนะครับหรือมีอารมณ์แปลกๆเปลี่ยนไปก็ฝากไว้ด้วยนะครับไม่ต้องเป็นกังวลนะเพราะเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาดีในหลังวันที่24 พฤศจิกายนนั่นเองนะครับนะเพราะนั้นคือภาพรวมของชาวราศีธนูต้นปีกลางปีเนี่ยงานเงินดีมากลุยให้เต็มที่นะครับช่วงกลางปีความรักประคับประคองนิดนึงนะครับแล้วปลายปีเดี๋ยวดาวพฤหัสก็จะมาโคจรอยู่ในเดือนการเงินวันที่14 พฤศจิกาก็ยาวไปถึงปี2564โอ้โหแปลว่าปลายปีก็กลับมาลุยอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทราบเคล็ดลับจากดวงดาวแล้วก็ลุยให้เต็มที่เป็นปีทองพองอัมภัยก็จะประสบความสำเร็จเช่นกันนะครับและที่สำคัญก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับอาจารย์เกษเทวาพยากรณ์นะครับก็อยากรับดูดวงส่วนตัวนะครับหรือออกอีเวนต์ก็ได้นะครับอีเวนต์ตามงานต่างๆนะครับขึ้นไปพูดบนเวทีได้นะครับหรือจะดูดวงส่วนตัวก็โหราศาสตร์ไทยครับใช้วันเดือนปีและเวลาเกิดที่แน่นอนนะครับมาวางแผนชีวิตครับในราคา799 บาทเราจะแถมวิเคราะห์ปรับเต็มปรับแต่งลายเซ็นให้ฟรีเลยครับนี่เห็นไหมครับเซ็นอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักทักษะดวงดาวมาตรฐานเซ็นแล้วไม่ทำให้สุขภาพมีปัญหาเซ็นแล้วทำยังไงให้รับทรัพย์รับโชคร่ำรวยมากขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะมีเคล็ดลับตัวนี้แนะนำให้ด้วยนะครับแล้วแต่บุคคลไม่เหมือนกันนะครับถ้าสนใจจองคิวนะครับแอดไลน์มาก็ได้ครับ ID ที่ขึ้นบนหน้าจอก็คือ GIAT65 นะครับหรือโทรมาคุยกันก่อนได้หรือเบอร์โทร0616622565นะครับ0999099364นะครับหรือแฟนเพจนะครับอาจารย์เกรทเทวาพยากรณ์นะครับเข้าไปกดติดตามในแฟนเพจก็ได้หรือกดSubscribe นะครับแล้วกดติดตามใน
YouTube นะครับเสิร์ชคำว่าอาจารย์เกตเทวพยากรเหมือนกันนะครับก็ขึ้นเหมือนกันนี่ครับหน้าตาเพจ Facebook นะครับอาจารย์เกตเทวพยากรโหราศาสตร์ไทยวันเดือนปีเวลาเกิดทักษะสีมงคลเลขมงคลชื่อมงคลและลายเซ็นนะครับเราจะมี Facebook Live ด้วยนะครับโหราเกตโหราเกตเทวาโหรายูนิเวอร์สนะครับนี่ครับโหราดูดวงเพื่อมวลชนนะครับดูดวงฟรีนะครับเวลาประมาณ19นาฬิกาของวันศุกร์นะครับนะครับก็จะอินบ็อกซ์มาฝากวันเดือนปีเกิดไว้ก่อนก็ได้นะครับหรือจะดูแบบเจาะลึกก็ได้ครับ799บาทเท่านั้นนะครับสุดท้ายก่อนจะจากไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจนะครับแล้วก็กดติดตามกด Subscribe ในช่อง YouTube อาจารย์เกตเทวาพยากรณ์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้สำหรับชาวราศีธนูครับเป็นปีที่จะประสบความสำเร็จตั้งตัวร่ำรวยสมหวังยินดีด้วยครับ